สวัสดีครับสวนบอนสีประธรรมคลิปนี้จะพามาอัปเดตบอนสีแม่พันธุ์เช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาดูว่ามีบอนสีแม่พันธุ์ต้นไหนที่มีหน่อแล้วเราก็จะทำการแยกหน่อนะครับมีต้นไหนบ้างเดี๋ยวเราไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยนะครับผมมาที่ต้นแรกต้นนี้นะครับเท้ารำไพครับดูการกัดการป้ายของเขาเท้ารำไพนะครับตอนนี้กำลังออกดอกนะครับกำลังออกดอกใหม่เราก็ต้องรอให้เขาออกดอกก่อนแล้วค่อยทำจำนวนนะครับอันนี้ยังไม่มีหน่อแต่ว่าคิดว่าเขี้ยวก็น่าจะมีพอสมควรแล้วนะครับสำหรับเท้ารำไพต้นแรกนะครับถัดมาต้นนี้เทพเทวานะครับเทพเทวาตอนนี้รู้สึกว่ามีไม่ต่ำกว่า2หน่อแล้วก็เป็นหน่อใหญ่นี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่คือหน่อเทพเทวาหน่อที่1กัดสีเรียบร้อยสวยงามมากนะครับสวยงามมากแล้วก็อันนี้หน่อที่2เช่นเดียวกันกัดสีเรียบร้อยสวยงามนะครับสีสดมากสำหรับบอนสีเทพเทวานะครับนี่ตอนนี้เห็นอยู่2หน่อแล้วก็หน่อนึงใหญ่หน่อหนึ่งก็เริ่มเป็นไซส์กลางขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเขาโตมากกว่าจะเก็บไว้ตั้งแม่อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เราก็สามารถขยายจำนวนออกไปได้อีกนะครับผมสำหรับวันสีเทพเทวาลักษณะการกัดสีออกโทนสีแดงนะครับโทนสีแดงมีเม็ดขาวกระจายอยู่ทั่วใบแล้วก็เส้นใบกระดูกใบก็สีแดงขอบเขียวนะครับขอบเขียวมีหน่อเรียบร้อยส่วนต้นนี้ชมพูทวีปทำการแยกไปแล้วนะครับทำการแยกไปแล้วแล้วก็หน่อใหญ่มากนะครับหน่อใหญ่มากถ้าใครติดตามก็จะเห็นว่าหน่อของเขาเนี่ยกัดสีชมพูป้ายชมพูทุกใบแล้วก็สวยมากกัดจนคิดว่าเป็นหนุมานประสานกายเลยนะครับชมพูเยอะมากแล้วก็ป้ายเขียวแบบนั้นเลยนะครับสำหรับต้นแม่ของชมพูทวีปนะครับชมพูทวีปดูเนี่ยใบใหม่มาแล้วกัดสีเรียบร้อยนะครับกัดสีเรียบร้อยสำหรับชมพูทวีปนะครับชมพูเขียวเส้นใบกระดูกใบก็สีเขียวเข้มก้านดำนะครับก้านดำอยู่ในตับพุทธประวัตินะครับสำหรับชมพูทวีปนะครับเป็นบอนสีในตับพุทธประวัติต้นถัดมาต้นนี้ชื่อดีเป็นมงคลนะครับสำหรับบอนสีเงินแสนเงินแสนรูปงามนามเพราะทรงใบสวยกัดสีเข้มๆแบบนี้เส้นใบกระดูกใบสีเข้มๆจัดๆนะครับแล้วก็ฟอร์มใบสวยแข็งแรงหนานะครับกับบอนสีเงินแสนเงินแสนนี่ก็แยกหน่อไปแล้วเดี๋ยวทีนี้เขาเป็นหน่อใหญ่นะครับแล้วก็เก็บไว้ตั้งแม่เหมือนกันนะครับสำหรับเงินแสนนะครับส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้เมล็ดนะครับที่ผสมจากเมืองนครพนมกับเงินทองนาคนะครับเมืองนครพนมกับเงินทองนาคออกมาเป็นต้นนี้จริงๆเพื่อนๆในฝักเดียวกันก็กำลังโตเหมือนกันแล้วก็มีหน่อเยอะมากนะครับมีลูกๆเยอะมากอันนี้ก็มีลูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็จะเอาลูกๆเขาไว้เลี้ยงต่อดูว่าถ้าเหมือนต้นแม่นี่ก็เนี่ยเราก็สามารถตั้งชื่อได้นะครับเพราะว่าทรงใบเนี่ยขอบใบยกด้วยนะครับเนี่ยขอบใบยกเส้นใบกระดูกใบสีแดงแก้มขาวนะพื้นเขียวอ่อนมีเม็ดสีแดงเม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่มีการกัดสีเนี่ยป้ายแดงๆแบบนี้สำหรับลูกไม้เมล็ดนะครับที่เกิดจากการผสมระหว่างเมืองนครพนมกับเงินทองนาคนะครับสวยงามแล้วก็เป็นทรงใบมนนะครับใบมนแล้วก็ขอบใบยกด้วยใบล่าสุดนี้นะครับสวยงามมาฝั่งนี้นะครับจังหวัดอุบลนี่เขาก็ยุบไปเนี่ยเขาออกดอกทีนี้
เป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็ทำการตัดออกแล้วก็เดี๋ยวจะทำการแยกหน่อออกมาก็จะได้ต้นแม่เป็น2ต้นนะครับจังหวัดอุบลส่วนต้นนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเมืองฉิมพลีนะครับเมืองฉิมพลีเนี่ยเมืองฉิมพลีจะกัดสีแล้วก็มีเม็ดกระจายแบบนี้นะครับเมืองฉิมพลียังไม่ได้ทำการเปลี่ยนกระถางนะครับแล้วก็เมืองฉิมพลีอีกต้นนึงหน้าแบบนี้นะครับหน้าเข้มๆแบบนี้มีลูกแล้วนะครับเมืองฉิมพลีต้นนี้มีลูกแล้วมีหน่อแล้วเดี๋ยวจะทำการแยกต่อไปนะครับส่วนต้นนี้สายพระเนตรนะครับสายพระเนตรสายพระเนตรก็ฟอร์มเป็นอีกหนึ่งต้นที่ฟอร์มสวยนะครับเป็นอีกหนึ่งต้นที่ฟอร์มสวยเป็นบอนสีฟอร์มสวยมากใบยาวนะครับสีแดงเส้นใบกระดูกใบเขียวนะครับมีแก้มขาวเข้ามาแล้วก็เป็นบอนที่จัดทรงได้สวยมากนะครับสวยมากเนี่ยถ้าจัดดีๆก็เหมือนเป็นรูปพัดหรือว่าเขาออกสี่ทิศจัดฟองออกเป็นสี่ทิศได้แล้วก็ซ้อนกันสลับฟันปลาเนี่ยเป็นพุ่มเป็นช่อขึ้นมาสวยงามมากสำหรับสายพระเนตรนะครับถัดมานี้ในนามหนุมานเผาลงกานะครับหนุมานเผาลงกาหน้าแบบนี้นะครับหน้าแบบนี้ก็มีเม็ดก็มีแต่ไม่ได้เยอะนะครับนี่อันนี้ต้องออกตัวก่อนว่าได้มาในนามหนุมานเผาลงกานะครับนี่บอลใบยาวนะครับใบยาวแล้วก็พื้นแดงนะครับมีสีเขียวจมอยู่ในใบแล้วก็เป็นบอนที่ทรงใบสวยเหมือนกันนะครับยิ่งโตก็ยิ่งสวยหนุมานเผาลงกานะครับต้นถัดมานี้มีนามว่ารัตนบุรีเนี่ยครับตอนโตของรัตนบุรีตอนเล็กๆที่เคยกล่าวไปว่าเหมือนจอมทัพเนี่ยมีหน่อแล้วเนี่ยหน่อของเขานะครับคล้ายๆจอมทัพแต่พอโตขึ้นมามีการกัดเม็ดนะครับมีเม็ดกระจายนะครับจะไม่เป็นพื้นสีแดงเหมือนจอมทัพซะทีเดียวเพราะว่ามีการกัดของเม็ดสีกระจายอยู่ทั่วใบเลยนะครับเป็นบอนใบยาวเหมือนกันนะครับนี่ใบใหญ่นะครับใบใหญ่รัตนบุรีนะครับรัตนบุรีฟอร์มสวยมากนะครับฟอร์มสวยมากส่วนฝั่งนู้นดูต้นนี้ต้นนี้คือไอยเรศนะครับไอยเรศก็ทำการอนุบาลไว้กำลังโตนะครับกำลังโตคาดว่าอีกไม่เกิน2เดือนก็น่าจะทำจำนวนได้สำหรับไอยเรศนะครับเป็นบอลแรร์ไอเทมประจำปี2565เหมือนกันนะครับไอยเรศนะครับไอยเรศส่วนต้นนี้จุลพลนะครับอันนี้คือจุลพลนะจุลพลเนี่ยมีหน่อขึ้นมาแล้วนะครับมีหน่อขึ้นมาแล้วจุลพลอันนี้เป็นมหาพลนะครับมหาพลเห็นไหมครับทรงใบจะต่างกันนะครับมหาพลจะมีสีที่อ่อนกว่านะครับส่วนจุลพลจะสีออกเข้มๆดูๆหน่อยนะครับส่วนถัดมานี้สีแดงๆรวยล้นฟ้าหน่อมาแล้วนะครับหน่อมาแล้วนะครับหน่อมาแล้วใครที่สอบถามเข้ามาเดี๋ยวให้หน่อเขาโตกว่านี้แยกแล้วก็อนุบาลสักหน่อยให้เขาแข็งแรงสักหน่อยก็แบ่งปันกันปลูกนะครับแบ่งปันกันปลูกรวยล้นฟ้ามีหน่อแล้วนะครับมีหน่อแล้วถัดมาจากรวยล้นฟ้าเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ใบแดงลูกไม้สีแดงนะครับหูออกเขียวเหลืองนะครับหูมีการกัดเขียวเหลืองพื้นใบแดงอันนี้เป็นลูกไม้จากสวนมาลัยทองนะครับสวนมาลัยทองนะครับส่วนต้นนี้ก็ลูกไม้เช่นเดียวกันนะครับหน่อกำลังเห็นหลอดที่เขาแทงขึ้นมาไหมนะครับอันนี้ก็เป็นลูกไม้อีกหนึ่งต้นนะครับจากพบสุขเพื่อนเกษตรนะครับพบสุขเพื่อนเกษตรตอนนี้โยมก็ถวายมาตั้งแต่เล็กๆนะครับ
มีลูกไม้ถวายมาอยู่หลายต้นอยู่นะครับก็ปลูกไว้เพื่อที่จะให้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะครับฝั่งโน้นอันนี้บอกเลยว่าได้มาในนามรัตนาธิเบศรใครคิดว่าไม่ใช่ก็ลองพิมพ์ชื่อเข้ามาว่าเขาชื่ออะไรแต่ได้มาในนามรัตนาธิเบศนะครับต้นนี้เป็นบอนใบกลมนะเป็นบอนใบกลมกลมจริงๆเนี่ยกลมมากนะเป็นบอนใบกลมก้านดำนะครับเส้นใบกระดูกใบออกเขียวเข้มๆนะครับแล้วก็จากกลางใบออกมาเนี่ยจะมีการกัดสีชมพูกระจายออกมานะครับกระจายออกมาส่วนต้นโน้นที่มีดอกนั่นคือสีสาคร นะครับสีสาคร มีหน่อแล้วหน่อโตแล้วนะครับก็คือหน่อเนี่ยแยกออกมาก็เป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะครับสำหรับสีสาคร สีสาคร ที่นี่จะหน้าดุหน้าเข้มนะครับหน้าเข้มสีเข้มมากนะครับถัดมานี้สุดปรารถนาสุดปรารถนาก็เป็นบอนโทนดักดาร์กนะครับสีแดงเส้นใบกระดูกใบดำก้านดำนะมีการห่อของใบนะครับใบมีการห่อเป็นบอนที่อยู่ในโทนดักดาร์กออกมาใหม่ๆก็จะเขียวออกขาวๆหน่อยแต่พอโตขึ้นมานะครับได้รับแสงเพิ่มมากขึ้นเขาก็จะกัดออกเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็ขอบเขียวอมน้ำตาลนะครับมีคนสอบถามเข้ามาเพราะว่าชอบโทนดักดาร์กว่าอย่างนั้นชอบโทนดักดาร์กเข้มๆเนี่ยสุดปรารถนาชื่อก็ดีด้วยนะครับชื่อเพราะด้วยสุดปรารถนาส่วนต้นนี้นี่หน่อใหญ่แล้วนะหน่อใหญ่แล้วสามารถเป็นแม่พันธุ์ได้เลยกับคุ้มซับหน้าแดงนะครับอันนี้คุ้มซับหน้าแดงเดี๋ยวให้ดูเต็มๆนี่ดูฟอร์มคุ้มซับหน้าแดงคุ้มซับก็เป็นอีกบอนชนิดหนึ่งที่มีการจัดฟอร์มของเขาเองสวยมากนะครับทรงใบเนี่ยก็สวยสีก็เข้มสีสดนะครับสีแดงพื้นแดงเส้นใบกระดูกใบเขียวนะครับเส้นใบเขียวกระดูกใบเขียวตรงสะดือออกแดงเลือดหมูนะครับแดงเลือดหมูแล้วก็เป็นบอนที่จัดทรงสวยเหมือนกันเหมือนสายพระเนตรนะครับเหมือนสายพระเนตรไอ้ในต้นคลิปนะครับที่ให้ชมฟอร์มคล้ายๆกันเป็นบอนที่ก้านไม่ยาวมากทรงกำลังสวยพอดีเป็นทรงจัดทรงพุ่มได้สวยอีกต้นหนึ่งสำหรับคุ้มซับหน้าแดงนะครับคุ้มซับหน้าแดงมันมีคุ้มซับหน้าแดงคุ้มซับด่างอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นที่ชอบนะครับเพราะว่าฟอร์มเขาสวยฟอร์มเขาสวยสีแดงแบบนี้แล้วจัดทรงแบบนี้สวยงามมากนะครับสามารถจัดทรงดีๆหน่อยเข้าประกวดได้แต่ว่าอันนี้เป็นหน่อเขาเนี่ยหน่อเขาก็เริ่มกัดละไม่ต้องไปลุ้นเยอะถ้าเป็นไม้หน่อนี่เรื่องสีนี่คือชัวร์เลยนะครับถัดมาต้นนี้สุครีบจัดทับนี่มาแล้วสุครีบจัดทับเป็นอีกหนึ่งต้นที่ยังมีไม่เยอะนะครับยังมีไม่เยอะในที่เขาตามหากันนะครับสุครีบจัดทับนี่ก็ใช้เวลาเลี้ยงพอสมควรอยู่ตอนนี้มีหน่อออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้เห็นอยู่2นะครับ2หน่อสุครีบจัดทับในตับรามเกียรตินะครับรามเกียรติเป็นอีกหนึ่งต้นที่การกัดสีสวยนะครับเส้นใบกระดูกใบขาวแก้มเขียวพื้นแดงแล้วก็มีเขียวสลับนะครับเป็นอีกหนึ่งต้นที่น่าสะสมในตับรามเกียรติ์สำหรับสุครีบจัดทับนะครับสุครีบจัดทับนี่ถัดมาต้นนี้มีนามว่าพระยามนนะครับพระยามนเป็นบอนที่ทรงใบสวยงามมากนะครับเป็นบอนใบไทยสำหรับพญามนเนี่ยเป็นบอนใบไทยสีก็แดงเขียวแต่ว่าออกเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับเป็นแดงออกน้ำตาลแล้วก็มีเขียวตรงหูตรงสะดือนะครับเนี่ยตรงสะดือเขาก็ออกน้ำตาลเข้ม
จนถึงดำนะครับสำหรับพญามนพญามนนี่ก็ทำการผ่าไปแล้วนะครับแล้วก็เหลืออยู่ไม่กี่ต้นแล้วนะครับเหลืออยู่ไม่กี่ต้นแล้วจนอันนี้เขาเป็นต้นจอมนะครับเป็นจอมก็เลี้ยงไว้จนจะรอให้ฟอร์มเขาสุดอีกหน่อยก็จะทำการรื้อดูหัวอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับพญามนนะครับพญามนอันนี้ก็จะเป็นบอนที่มาอัปเดตนะครับมาอัปเดตให้ชมว่ามีต้นไหนที่พร้อมจะแยกหน่อแล้วแต่ละต้นเขามีฟอร์มมีการกัดสีเป็นยังไงมีนามว่าอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับตู้นี้ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นโทนเข้มๆดักดาร์กสีสดๆนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพราะว่าเมื่อเรากดกระดิ่งแล้วเนี่ยถ้าคลิปใหม่ของทางช่องบอนสีพระธรรมลงปุ๊บก็จะแจ้งเตือนปั๊บก็สามารถเข้ามารับชมได้ทันทีเลยนะไม่ต้องรอค้นหาคือแจ้งเตือนอัตโนมัติเลยถ้ากดกระดิ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งของช่องไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะที่จะมาอัปเดตบอนสีแต่ละชนิดให้ชมนะครับให้ชมเพื่อเป็นความสุขทางใจนะครับของหลายๆคนของชาวดูไบทุกท่านนะแล้วก็มีหลายๆคนที่เข้ามาติดตามใหม่เป็นผู้ติดตามใหม่นะก็เข้ามาคอมเมนต์ก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกๆคอมเมนต์อย่างน้อยๆก็เป็นกำลังใจให้กับช่องบอนสีพระธรรมจะได้ถือว่าเป็นกำลังใจมีกำลังใจในการพัฒนาสายพันธุ์บอนสีเพราะในอดีตเราก็มีพระอาจารย์หลายๆรูปที่เป็นปรมาจารย์เป็นผู้คิดค้นพัฒนาบอนสีสายพันธุ์ใหม่ๆอย่างที่เป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงนั่นคือตับนางสงกรานต์โดยพระอาจารย์อินนะโดยพระอาจารย์อินเป็นผู้คิดค้นผสมเกิดเป็นตับนางสงกรานต์ขึ้นมาทั้ง7นางนะครับสำหรับพระอาจารย์อินนี่ก็คือเป็นพระอาจารย์ต้นแบบหรือว่าเป็นถ้าภาษาปัจจุบันเป็นไอดอลเป็นต้นแบบของลูกศิษย์ที่จะได้ทำการสานต่อถือว่าเป็นการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาบอนสีของไทยเราให้อยู่คู่คนไทยแล้วก็ให้ลูกหลานได้เห็นถึงความสวยงามของบอนสีที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีไม้ใบไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร